องข้อ22ถามว่าสถานภาพในข้อใดที่ได้มาด้วยความสามารถข้อ1เขียวเป็นบุตรของแดงและเป็นนายกเทศมนตรีข้อ2พลอยเป็นภรรยาของคำและเป็นแม่ของหนูเล็กข้อ3เงินเป็นบุตรเคยของทองและเป็นนายธนาคารข้อ4น้อยเป็นลูกของเศรษฐีและเป็นหลานผู้มีอิทธิพลคีย์เวิร์ดของคำนี้ก็คือสถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถนั่นเองแต่ในคำว่าความสามารถดีกว่าความสามารถสถานภาพมันมี2แบบไงคือมีสถานภาพตั้งแต่เกิดสถานภาพนะมี2แบบคือเกิดกับความสามารถสถานภาพตั้งแต่เกิดก็คือเพศเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตั้งแต่เกิดใช่ป่ะหรือว่าเป็นลูกของใครอะไรแบบเนี้ยก็คือเลือกพ่อแม่ก็คือเกิดมาเป็นลูกของคนนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าความสามารถเนี่ยคือได้มาภายหลังเช่นศึกษาหาความรู้แล้วก็ตอนแรกเป็นผู้หญิงแล้วก็อยากเป็นผู้ชายอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงก็ขวนขวายไปโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นความสามารถแล้วล่ะเอาเป็นว่าเอาให้มันง่ายแล้วก็ดูเป็นรูปธรรมมากกว่านี้คือตอนแรกเป็นลูกชาวนาใช่ไหมแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ใช่ป่ะแล้วก็ต่อมาก็ไปเป็นนายกอะไรแบบเนี้ยนะมันก็คือความสามารถไงคือศึกษาขวนขวายดิ้นรนเพื่อให้ได้มาหลังการเกิดแล้วอันนี้ทำได้ด้วยตัวเองส่วนนี้ตัวเองแบบไม่ได้กำหนดเองเกิดมาแล้วก็เป็นใครอะไรเงี้ยไม่ได้กำหนดด้วยตัวเองอะตัวเองแบบเกิดมาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ความสามารถเนี้ยคือขวนขวายสร้างมาเองกำหนดเองประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้กันไม่ยากเท่าไหร่ได้เป็นความสามารถข้อ1เขียวเป็นบุตรของแดงและเป็นนายกเทศมนตรีเป็นบุตรก็เป็นลูกใช่ป่ะก็ได้ตั้งแต่เกิดแล้วว่าจะเป็นลูกของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ความสามารถแล้วนี่เป็นตั้งแต่เกิดแต่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยใช่เป็นความสามารถล่ะก็คือความสามารถมาแบบควนขวาจนได้เป็นนายกเทศมนตรีอะไรแบบเนี้ยขอกระดึบไปดูข้อ3เป็นบุตรเขยของคืออันนี้ก็ไม่ได้เป็นความสามารถเลยนะคือถ้าบอกว่าเป็นสามีของอะไรเงี้ยใช่คือเงินเป็นสามีของคนนี้อะไรเงี้ยใช่เป็นความสามารถคือสามารถไปจีบเขาแล้วแบบให้เขาแต่งงานกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นบุตรเขยเนี่ยคือไม่ได้ใช้ความสามารถเลยคือพ่อตาเนี่ยไม่ได้อยากได้เข้าใจว่ามาเป็นแพ็กเกจคู่อะค่ะพ่อตาคือทองเป็นพ่อตาของเงินไงคือเงินก็ไม่ได้อยากได้ทองเป็นพ่อตาหรอกแต่ว่าพ่อตามันมาเป็นแพ็กเกจคู่อะไม่อยากได้แต่ก็ได้อยู่ดีเพราะไปจีบลูกสาวเขาอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้ขวนขวายอยากจะได้เลยไงแต่ถามว่าเป็นในธนาคารเป็นความสามารถไหมเป็นแต่ว่าเป็นบุตรเขยนี่บอกตรงๆว่าคงไม่ได้ขวนขวายอยากจะเป็นลูกเขยของคนนี้แบบเนี้ยไม่ได้ใช้ความสามารถเพื่อต้องการคนนี้มาเป็นพ่อตาอะไรเงี้ยคือแบบพ่อตามมาแพ็กเกจคู่กับภรรยานะคะก็เลยไม่ใช่อันนี้คือภรรยาเขาบังเอิญเกิดมาเป็นลูกสาวของคนนี้พอดีแบบเนี้ยว่าไปนั่นแล้วก็ข้อ4น้อยเป็นลูกของนี่มันก็เป็นตั้งแต่เกิดเลยใช่ป่ะก็ไม่ใช่อีกแล้วยังเป็นหลานของอีกก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ข้อที่เหลือก็เลยข้อ2นะว่าเป็นภรรยาของคำและเป็นแม่ของหนูเล็กก็อย่างเป็นภรรยาเนี่ยก็คือใช้ความสามารถนิดนึงว่าเนี่ยสามารถเป็นภรรยาของคนนี้ได้แล้วก็เป็นแม่เนี่ยก็คือสามารถคลอดเด็กคนนี้ออกมาได้ก็คือใช้ความสามารถนิดนึงก็คือเกิดมาแล้วต้องเป็นภรรยาคนนี้หรือเปล่าก็เปล่าก็หรือว่าเกิดมาแล้วเป็นแม่ของคนนี้หรือเปล่าก็เปล่าอีกอะก็เกิดมาตั้งนานแล้วก็ค่อยมาแต่งงานใช่ปะแล้วก็ค่อยมาคลอดลูกอะไรแบบเนี้ยเป็นความสามารถของเขาส่วนบุคคลของผู้หญิงนะจ๊ะส่วนข้อ3นี่บอกว่าเป็นบุตรเขยเนี่ยถ้าบอกว่าเงินเป็นสามีของอะไรเงี้ยใช่อันนี้เป็นความสามารถแต่ถ้าเป็นบุตรเขยเนี่ยไม่ใช่ความสามารถนะไม่ได้ขวนขวายอยากเป็นลูกเขยประมาณว่าพ่อตามาเป็นแพ็กเกจคู่ไงน้องไม่อยากได้แต่ก็ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยอันนะเพราะฉะนั้นข้อ22ก็เลยตอบ2โอเคนะคะThank you.
ข13ถามว่าในอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีแนวโน้มทางสังคมไปในลักษณะใดข้อ1ความต้องการบริการของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นข้อ2คนในชนบทกับคนในเมืองมีวิถีชีวิตแตกต่างกันมากขึ้นข้อ3อายุขัยเฉลี่ยของประชากรจะลดลงแล้วก็ข้อ4คนในเมืองและชนบทจะย้ายถิ่นน้อยลงข้อนี้พูดถึงเรื่องอนาคตนิดนึงอีก10ปีข้างหน้าใช่ปะดูกันความต้องการบริการของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องจริงนะเรื่องจริงอันนี้เพราะว่าอายุขัยของคนไทยโดยเฉลี่ยสูงขึ้นแล้วก็ประชากรของเราเกิดน้อยลงอันนี้มันเกี่ยวยังไงคือตอนนี้คนเกิดอ่ะมีน้อยแต่ว่าคนไปทำงานอ่ะมีมากซึ่งอีก10ปีต่อมาอันนี้คือปัจจุบันใช่ป่ะปัจจุบันคนวัยเกิดอีก10ปีใช่ป่ะอีก10ปีอ่ะเด็กที่เกิดมาเนี่ยมันก็จะขยับไปสู่วัยทำงานถูกป่ะ10ปีต่อมาเด็กที่เพิ่งเกิดก็จะไปวัยทำงานมันก็จะน้อยถูกไหมแต่ว่าวัยทำงานเนี่ยมันก็จะกระเถิบเข้าสู่ช่วงวัยแก่หรือวัยชรานี่ซึ่งก็จะมีมากเพราะฉะนั้นแล้วความต้องการบริการของประชากรวัยผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ดิคือปัจจุบันนี้อายุขัยของคนไทยโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเพราะวิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้นมีโรคอะไรก็รักษาได้มากขึ้นรักษาชีวิตได้มากขึ้นคนก็เลยอายุยืนขึ้นก็เลยมีคนแก่เยอะขึ้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มทางสังคมไปในลักษณะที่ความต้องการบริการของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อ23ก็เลยตอบ1แล้วข้อ2 3 4ผิดยังไงผิดตรงที่ข้อ2มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมากขึ้นซึ่งมันผิดใช่ป่ะมันต้องคล้ายกันมากขึ้นดิเพราะว่าแบบวิทยาการเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแทรกซึมเข้าสู่ชนบทใช่ป่ะยังสมัยก่อนคนในเมืองมีทีวีแต่คนชนในชนบทไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ไปดูที่ชนบทดีก็มีทีวีทุกบ้านเออพอต่อไปอย่างเงี้ยคนในเมืองมีอินเทอร์เน็ตไฮสปีดเงี้ยคนในชนบทก็คงจะมี ADSL แบบ Air Guard อะไรเงี้ยก็คงจะคล้ายกันมากขึ้นนี่อย่างข้อ3อายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรลดลงก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองวิทยาการทางการแพทย์มันเจริญขึ้นใช่ป่ะอายุขัยก็ต้องเพิ่มขึ้นดิคนก็ต้องแบบอายุยืนขึ้นไม่ใช่แบบอายุสั้นลง